มคะสวัสดีคุณประวันคุณปรีพลด้วยนะคะมาถึงช่วงของ Slow Life ค่ะวันนี้พามาตังเหนือเจ้ามาแอวที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเรามาที่นี่กันค่ะคุณผู้ชมคะโครงการหลวงพัฒนาตีนตกค่ะโครงการในพระจุลจินดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่นี่ร่มรื่นแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ผู้คนสนใจจะมามีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2524ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ด้วยจำนวนเงิน 300,000 บาทจัดตั้งให้เป็นศูนย์การพัฒนาสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและการปลูกกาแฟซึ่งถือเป็นอาชีพเสริมให้กับราษฎรในพื้นที่ทดแทนการปลูกเมี่ยงที่ตั้งของศูนย์แห่งนี้อยู่ที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะปัจจุบันที่โครงการหลวงตีนตกมีการปลูกไม้กระถางหลายชนิดเลยค่ะโดยเฉพาะดอกกล้วยไม้พันธุ์ฟาแลนด็อกซิสมีการปลูกต้นวานิลาที่จะนำเมล็ดในฝักของต้นวานิลาไปสกัดส่วนกาแฟที่ปลูกเป็นกาแฟอาราบิก้าถือเป็นกาแฟพิเศษในการปลูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าปลูกในพื้นที่ป่าที่คงรักษาสภาพไว้ไม่มีการแพร่ทางเรียกว่าเป็นป่าผสมต้นกาแฟค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟของโครงการหลวงตีนตกได้ที่ร้านอาหารของโครงการที่นี่ก็ยังมีบ้านพักท่ามกลางลำธารและป่าไม้ที่ร่มรื่นสวยงามสงบเงียบเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนและการจัดสัมมนาได้อีกด้วยจากโครงการหลวงแห่งนี้ขึ้นดอยไปอีกนิดนึงก็ได้ไปเที่ยวบ้านแม่กำปองนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์ให้ได้พักและยังมีร้านอาหารร้านกาแฟแบบชาวบ้านน่ารักน่ารักให้ได้เลือกชิมกันหลายร้านใครที่ชอบไหว้พระก็มีวัดคันธาพฤกษาซึ่งมีเจดีย์กลางลำธารที่มีน้ำไหลจากน้ำตกให้ได้สักการะแล้วก็ถ่ายรูปสวยเป็นที่ระลึกด้วยล่ะค่ะหากจะมาท่องเที่ยวหรือว่าหาที่พักในช่วงเทศกาลต้องบอกว่าที่นี่ต้องรีบจองล่วงหน้ากันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวบ้านพักของโครงการหลวงตีนตกรวมถึงโฮมสเตย์ของบ้านแม่กำปองก็จะเต็มแล้วล่ะค่ะแนะนำว่าไปเที่ยวช่วงหน้าฝนแบบนี้อากาศก็เย็นสบายไม่แพ้หน้าหนาวต้นไม้ก็กำลังเขียวชื่ออุ่มเพราะว่าได้แรงฝนมาช่วยแล้วก็มีความสงบมากด้วยนะคะถ้ามีเวลาว่างต้องบอกว่ามาที่นี่กันให้ได้นะคะ